Twitter นะครับแล้วก็แชร์สกรีนโอเคมาแล้วนะจากครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับอินทิกรัล2ชั้นนะครับอินทิกรัล2ชั้นนะครั้งที่แล้วอินทิกรัล2ชั้นเราเป็นอินทิกรัล2ชั้นบนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับบนสี่เหลี่ยมไม่ใช่สิแต่ก่อนนะอันนี้ครั้งที่แล้วใช่ไหมอ๋อครั้งที่แล้วนี่เริ่มมีตัวแปรแล้วนะเริ่มมีตัวแปรแล้วบนโดเมนที่ทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะวิธีการดูว่าโดเมนมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่นะครับก็ดูลักษณะว่ามันมีตัวแปรอยู่บนขอบของอินทิกรัลหรือเปล่านะครับอย่างนี้นี่โดเมนไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้โดเมนเป็นโค้งๆเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับอันนี้เป็นโดเมนที่ปิดด้วยไซคอสนะครับครั้งที่แล้วทีนี้เกี่ยวกับการใส่นะการใส่ไอ้ตัวขอบนะครับการใส่ขอบนะว่าภาษาพูดก็คือการหาลิมิตของอินทิกรัลคือการใส่ขอบอินทิกรัลนะครับการใส่ขอบอินทิกรัลนะครับทีนี้การใส่ขอบอินทิกรัลเราก็จะดูก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยมันดีอะไรนะครับ dy นะครับอย่าลืมนะครับว่าพอ dy ปุ๊บนะมันต้อง y เท่ากับเท่าไหร่นะเนี่ยdy ตรงนี้มันหมายความว่า y เท่ากับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ dx ข้างนอกหมายถึงว่า x เท่ากับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่านะอินทิเกรตมันมีมา300ปีแล้วเนาะวิวัฒนาการมันมายาวนานแล้วจนทำให้ไอ้ความขี้เกียจเนี่ยทำให้ไม่ค่อยใส่ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าพอคนทำไปสักพักจะเริ่มขี้เกียจนะพอเริ่มขี้เกียจเริ่มไม่ใส่นะก็เป็นสัญลักษณ์สากลมาจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างตัวนี้ dx นะครับแสดงว่าขอบในคือ x เท่ากับเท่าไหร่นะครับถึง x เท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็ข้างนอก dy ก็หมายความว่าขอบนอกคือ y เท่ากับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับนะนี่คือสัญลักษณ์ของอินทิกรัลเดี๋ยวอาจารย์นะครับที่ท่านนักศึกษาอยู่ในจอน่าจะเห็นตัวเคอร์เซอร์วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอาจารย์กดรับเพื่อนเราอยู่นะครับเพื่อเราเข้ามาอาจารย์ต้องกดรับให้เข้ามาในห้องทีนี้อย่างการคำนวณอินทิเกรตนะครับเนี่ยนะไอตัว dx dy หรือ dy dx นะครับเขาจะบอกบริเวณที่ปิดล้อมมานะครับนะไอฟังก์ชันเนี่ยถ้าเกิดฟังก์ชันของการอินทิเกรตนะมันจะลอยอยู่ข้างบนนะ x yset นะเนี่ยมันโค้งอย่างนี้นะไอ้ตรงเนี้ยมันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมก็คือบริเวณนี้นะครับแต่ไอ้ฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคือสิ่งที่ล่องลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นผิวที่ลอยอยู่บนเนี้ยนะครับพื้นผิวที่ลอยอยู่บนนี้นะแต่การพิจารณาการใส่ขอบเนี่ยเราต้องมาพิจารณากราฟรูปนี้นะครับกราฟรูปนี้เราก็เลยนิยมที่จะเขียนในสองมิติมากกว่ามันง่ายกว่านะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราจะใส่ขอบนะครับใส่ขอบนะ fxy นะถ้า dy ก่อนนะครับคำว่าก่อนนี่คืออยู่ข้างในนะครับ dy ก่อนนะนักศึกษาต้องสร้างลูกศรขนาดแกน y เห็นไหมลูกศรขนาดแกน yจากนั้นมองไปที่สมการไอ้ลูกศรขนาดแกน y ตัวนี้นะครับไอ้ตัวอยู่บนเนี่ยกราฟนี้ต้องเอามาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับไอ้ตัวอยู่ล่างตรงนี้จะต้องมาไว้ขอบล่างตรงนี้นะแล้วไปดูที่สมการนะครับสมการนี้เดี๋ยวมีคนเข้ามาอีกสมการนี้เอานะคือสมส่วนของวงกลมใช่ไหมนักศึกษาต้องเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือแก้สมการนี้มาแก้สมการนี้ทำไงก็คือเอา x กำลังสองไปลบจาก1ซะเป็น1ลบ x กำลังสองแล้วถอดลากแล้วนะครับจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าอยู่ข้างบนคือ
หน้ารูทเป็นบวกนะครับ y เป็นบวกเพราะฉะนั้นขอบบนตัวนี้คือ y เท่ากับ square root 1 ลบ x กำลัง2เห็นไหมอินทิเกรต dy y เท่ากับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาทำไปสักพักนักศึกษาจะไม่เขียนเนี่ยไม่เขียนนะครับไม่เขียนเท่ากับเพราะว่าเรารู้กันว่าเฮ้ยตัวนี้คือ y เท่ากับนะส่วนตัวล่างก็มาดูในกราฟนี่ฟังก์ชันนี้ใช่ไหม x บวก y เท่ากับ1เพราะนั้นนักศึกษาต้องเขียน y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ1ลบ x สมการนี้ y เท่ากับ1ลบ x เพราะนั้นข้างล่างคือ y เท่ากับ1ลบ x โอเคนะครับนี่คือการเขียนขอบในนะต่อไปขอบนอกนะขอบนอกนะครับนักศึกษาดูการเลื่อนลูกศร นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแอนิเมชันให้ดูนะการเลื่อนลูกศรคือตึ๊ด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 เนี่ยลูกศรมันเลื่อนไปทางขวานะครับลูดมันเนี่ยเพราะมันขนานแกน y ใช่ไหมลูดมันไปทางขวาตามแกน x นะครับซ้ายสุดคือ x เท่ากับเท่าไหร่ซ้ายสุด x เท่ากับ0นะครับอันนี้คือ x เท่ากับ0นะครับนะขวาสุดนี่คือ x เท่ากับเท่าไหร่นะ x เท่ากับ1ใช่ไหมขวาสุดเนี่ยจากสมการเนี้ย y เป็น0 x เป็น1เพราะนั้นขวาสุดนี่คือ x เท่ากับ1เพราะนั้นนี่คือ x เท่ากับ1เห็นไหมนี่คือการเขียนให้ครบนะครับจากสมการเอามาเขียนตรงนี้นะแล้วนะจริงๆแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็ไม่เขียนตัวนี้กันนะครับไม่เขียน y เท่ากับให้เรารู้เองโอเคเนาะก็คืออินทิเกรตจาก1ลบ x ถึง square root 1ลบ x กำลัง2นะครับ dy นะครับแล้วก็ dx จาก0ถึง1โอเคนะนี่คือไอ้ตัวนี้นั่นเองต่อไปถ้าเกิดนักศึกษาทำ dx ก่อนนะครับ dx ก่อนลูกศรนักศึกษาขนาดแกน x โอเคนะครับนะดูข้างในนะครับถ้า d อะไรก่อนลูกศรขนาดแกนนั้นนะครับอันนี้ dx ลูกศรขนาดแกน x นะครับดูจากซ้ายไปขวานะดูหัวลูกจริงๆเนี่ยเขียนลูกศรยาวนะส่วนใหญ่นะอาจารย์ให้เขียนอุ้ยอาจารย์ให้เขียนแค่นี้ลูกศรเราเนี่ยนี่ไม่ต้องยาวล้นรูปออกมานะนะในคลาสปกติที่ไม่ได้ใช้หนังสือนะครับอาจารย์จะสอนให้เขียนแค่นี้ลูกศรแค่นี้แล้วดูหัวลูกศรต้องบอกว่า x เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมัน dx เราก็มาดูสมการนี้แก้สมการนี้จะรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ square root ของ1ลบ y กำลัง2เอาไว้ข้างบนแล้วดูหางลูกศรหางลูกศรจากสมการนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ1ลบ y ก็มาไว้ข้างล่างฟึบแล้วดูการกวาดนะครับกวาดจากล่างสุดนะต้องกวาดแบบ y เพิ่มนะครับ dy y เพิ่มต้องกวาดจากล่างสุดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีเพื่อนเข้ามาปึ๊บโอเคกวาดจากล่างสุดแอนิเมชันเนาะคือมันก็คือตึ๊ดๆๆๆๆๆๆเนี่ยลูกศรจะกวาดจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยกวาดจากล่างสุดขึ้นไปล่างสุดนี่คือ y เท่ากับ0ถึงบนสุดนี่คือ y เท่ากับ1นะครับ y เท่ากับ1นี่ก็ได้แหละโอเคเนาะเพราะฉะนั้นหลักการคืออินทิเกรตเทียบอะไรก่อด้านในนะครับอินทิเกรตเทียบอะไรด้านในลูกศรขนาดแกนนั้นนะหัวลูกศรเขียนข้างบนหางลูกศรเขียนข้างล่างต่อไปนะครับลูดลูกศรตามแกนข้างหลังนี้นะครับจากไหนถึงไหนแค่นั้นเองโอเคอันนี้เขาบอกให้อินทิเกรตฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้ลอยอยู่นะครับแล้วก็ล้อมรอบบริเวณเส้นโค้งนะครับอันนี้เป็นพาราโบลาแน่นอนเนาะเพราะมีกำลัง2กำลัง1ปนกันนะครับหัวพาราโบลาทิ่มแกน y ใช่ไหมมีการชิปนะชิปจุดยอดนะครับชิปจุดยอดไปที่ x เท่ากับ1นะครับและนี่เป็นเส้นตรงใช่ไหมเส้นตรงนะครับมาพาราโบลากับเส้นตรงตัดกันนะครับดูจากไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับดูจากรูปนะครับอันนี้เขาวาดมาให้เพื่อความไม่เสียเวลานะครับจากนั้นนักศึกษาทำไงนักศึกษาต้องเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นคือตัดสินใจก่อนนะอาจจะเป็นจากโจทย์หรือว่าตัวนักศึกษาเองต้องตัดสินใจว่าจะต้องอินดิเกตเทียบอะไรนะครับในเคสนี้อินดิเกตเทียบ x เนี่ยนักศึกษาเขียนโจทย์เลยนะเนี่ยให้หาค่านี้ใช่ไหมนักศึกษาลอกตามนะครับเวลานักศึกษาไปทำเนี่ยนักศึกษาเขียนโจทย์ว่าค่านี้นะพอเขาต้องการหาค่านี้นะเท่ากับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเขียนให้ดูแล้วกันนะตรงนี้เนาะเนี่ย k
ขียนโจทย์x y กำลัง2 d a เท่ากับเขียนนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันค้างไว้เราตัดสินใจเป็น dx dy นี่สมมติตรงนี้นะครับเขียนนี้ค้างไว้เพราะว่าตรงนี้คือสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับนักศึกษาเนี่ยดูทีละสเต็ปนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปดึงแบบนี้ออกมาแบบในหนังสือก็ได้นะเพราะเรายังไม่รู้อะไรนี่โอเคเนาะต่อไปตัดสินใจว่า dx ลูกศรขนาดแกน x เนี่ยนักศึกษาวาดลูกศรขนาดแกน x นี่นะก็คืออาจารย์จะสอนให้ลูกศรนักศึกษาเนี่ยอยู่ในรูปนี้นะครับอย่าให้ล้นแบบนี้นะหัวลูกศรคืออะไรอันนี้คือ dx เราต้องเขียน x เท่ากับเท่าไหร่สมการนี้คือสมการอะไรครับสมการนี้คือสมการพาราโบลาใช่ไหมหัวมันคือสมการนี้เนาะ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ1ลบ y กำลัง2ได้แล้วเห็นไหม x เท่ากับ1ลบ y กำลัง2ใช่ไหมจากตรงนี้นะครับต่อไปดูหางลูกศรหางลูกศรคืออะไรเส้นตรงเส้นตรงสมการนี้เส้นตรง x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับลบ1ลบ y สมการเส้นตรงสมการนี้นะครับ x เท่ากับลบ1ลบ yต่อไปดูลูกศรลูดลูกศรนะครับ dy ใช่ไหมลูดจาก y น้อยสุดไปมากสุดนะครับลูดจาก y เท่ากับลบ1อันนี้นะครับจุดตัดนะครับนักศึกษาต้องหาจุดตัดด้วยนะคือไอ้รูปเนี้ยมันผ่านการคิดมาแล้วนะครับนักศึกษาเวลาทำนักศึกษาต้องหาจุดตัดนะหาเป็นเปล่านะวิธีการหาก็คืออะไรก็คือแทน x เข้าไปในนี้เนี่ยx คือ1ลบ y กำลัง2แทนเข้าไปนี้ตุ๊บนะแล้วแก้สมการได้จุดตัดมาเป็น y เท่ากับลบ1กับ2เพราะนั้นก็อินทิเกรตจากลบ1 y เท่ากับลบ1ถึง y เท่ากับ2เห็นไหมตรงนี้แค่นี้เองนะเพราะนั้นอันนี้คือความยากของวันนี้คือการเขียนขอบเองนะครับโจทย์ไม่ได้บอกขอบมาให้นักศึกษาต้องเขียนขอบเองส่วนการอินทิเกรตก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วอันนี้อินทิเกรต dx นะครับถือว่า y เป็นค่าคงที่อินทิเกรต x กำลัง1ได้เป็น x กำลัง2ส่วน2นี่ไง x กำลัง2ส่วน2จากนั้นนักศึกษาต้องไปฝึกทำนะเนี่ยไม่งั้นจะงงเนี่ยประแทนค่าเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ว่าเฮ้ยแทนที่ y แทนที่ x นะนักศึกษาอาจจะเขียน x เท่ากับก็ได้นะหรือว่ารู้ว่าเป็นสัญลักษณ์วงเล็บปิดเฉพาะตัว x เพราะเดี๋ยวจะไปปนที่ y ไงเดี๋ยวนักศึกษาจะแทนตัวนี้ลงไปใน y อันตรายมากนะเพราะนั้นแทนลงไปปุ๊บกลายเป็น1ลบ y กำลัง2กำลัง2ลบด้วยลบ1ลบ y กำลัง2นะครับกระจายออกมากระจายออกมาเสร็จปุ๊บคูณกระจายเข้าไปจุ๊บจับจุ๊บจับนะครับจากนั้นอินทิเกรตตัวนี้ก็อินทิเกรตในแมท1ธรรมดาอินทิเกรต y กำลัง6ได้ y กำลัง7ส่วน7นะอินทิเกรต y กำลัง4ได้นี่นะ3 y กำลัง5ส่วน5อินทิเกรต y กำลัง3ได้ y กำลัง4ส่วน4นะตัด2ได้2ข้างล่างเห็นไหมฉะนั้นแทน y ด้วยลบ1ถึง2เอา2เข้าไปแทนก่อนแล้วลบด้วยเอาลบ1เข้าไปแทนนะครับได้ตัวนี้มานะครับตัวรายละเอียดของการคำนวณเนี่ยมันเป็นเนื้อหาในแมท1นะครับอาจารย์หวังว่านักศึกษาต้องไปฝึกซ้อมนะครับนะเพราะว่าถ้าเราคำนวณพลาดน้อยเราต้องเค้าเรียกอะไรนะเราต้องฝึกซ้อมให้มากนะครับเพื่อใหเกิดความผิดพลาดได้น้อยทีนี้ถ้าเกิดว่ารูปเดิมเนี่ยนะครับนักศึกษาไปเลือกนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะสังเกตรูป2รูปการเลือกรูป2รูปเนี่ยเดี๋ยวกันก็ไปเปรียบเทียบกันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเลือกดีทำงานน้อยนะครับเลือกไม่ดีทำงานมากเห็นไหมครับว่าไอ้ลูกศรลูกเนี้ยนะครับจากถ้าเกิดลูกศรเนี่ยจากบนสุดเนี่ยมาจากล่างสุดเนี่ยขึ้นไปบนสุดเนี่ยลูดไปลูดมาเนี่ยหัวของลูกศรเนี่ยเป็นเส้นเดิมนะหัวของลูกศรเป็นเส้นเดิมทั้งบริเวณห่างของลูกศรก็เป็นเส้นเดิมทั้งบริเวณเพราะนั้นว่าอินทิเกรตแบบนี้ลูกศรแบบนี้มันไม่เปลี่ยนเส้นแต่ท่านศึกษาเลือกที่จะ dy ก่อนเกิดอะไรขึ้น
นี่สังเกตไหมว่าลูกศรตรงนี้มันเปลี่ยนเส้นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาสีนี้ดีกว่านี่ลูกศรลูกนี้กับลูกศรลูกนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนเส้นเนี่ยหางหางมันเปลี่ยนเส้นตรงหางเห็นไหมเนี่ยลูกศรอันนี้หางเป็นเส้นนี้แต่พอเข้ามาอีกบริเวณหนึ่งปุ๊บลูกศรลูกนี้หางเป็นเส้นพาราโบลาแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนเส้นเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนเส้นปุ๊บต้องแบ่งบริเวณแล้วงานนักศึกษาจะมากขึ้นถ้าเกิดนักศึกษาเลือกผิดก็หมายความว่านักศึกษาเนี่ยเวลาอินทิเกรต2ชั้นเนี่ย DA เนี่ยนักศึกษาต้องแบ่งเป็นอินทิเกรต R1 เนาะ R1 คือบริเวณนี้เนี่ย R1 คือบริเวณนี้เดี๋ยวจะนี่ R1 คือบริเวณนี้นี่เนี่ยอันหนึ่งคือบริเวณนี้เพราะว่าอะไรบริเวณนี้นี่หัวก็เป็นเส้นเดิมหางเป็นเส้นเดิมไม่เปลี่ยนเส้นนะครับบวกกับอินทิเกรต R2 ยังไม่ใส่ตัวดีแล้วกันอ่ะก็คือบริเวณอีกบริเวณหนึ่งนี่บริเวณนี้เห็นไหมครับจากอินทิเกรตครั้งเดียวจบนะอันนี้อินทิเกรตครั้งเดียวจบแบบนี้นักศึกษาถ้าเกิดนักศึกษาดีเลือก dy ก่อนนักศึกษาต้องอินทิเกรต2ครั้งนะครับก็คือ2บริเวณนะครับอินทิเกรต2บริเวณนี่นะครับอินทิเกรต2บริเวณนะเพราะฉะนั้นลองไปทำดูครับแต่ทั้ง2บริเวณเนี่ยต้องได้คำตอบเดียวกันนะครับคำตอบต้องเท่ากันเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่เลือกคนละอย่างแค่นั้นเองต้องเป็นลบ621ส่วน140เหมือนกันโอเคเนาะเพราะนั้นการเลือกนะครับมีความสำคัญต่อไปให้เราหาอินทิเกรตของฟังก์ชัน x บวก y นะครับ dA เมื่อ a เป็นบริเวณที่ปิดล้อมเส้นนี้นะเป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยบริเวณนี้นะอันนี้เนี่ยสบายเลยเพราะว่าอันนี้ไม่มีทางเลือกเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะ dx นะ dx หรือ dy เนี่ยมันทำงานเท่ากันอุ้ยอันนี้ dy เนาะลูกศรขนาดแกน y อันนี้ dx ลูกศรขนาดแกน x ใช่ไหมในที่นี้รู้สึกเขาจะเลือก dx ก่อนนะเพราะว่านี่คือลูกศรที่เขาเลือกนะก็คือเส้นนี้ลูกศร นะครับเขาเลือก dx สังเกตว่าหัวมันเนี่ยหัวลูกศรยังเป็นเส้นเดิมหางลูกศรก็เป็นเส้นเดิมเพราะนั้นดูสมการนี้สมการนี้คือสมการวงกลมเพราะนั้นเราต้องให้แก้สมการนี้ออกมาเพื่อให้ได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะครับทางขวานี่ x เป็นบวกใช่ไหมทางขวา x เป็นบวกเพราะนั้นคือ x เท่ากับ square root 9ลบ y กำลัง2ทางซ้ายนี่ x เป็นลบนี่ตรงหางนี่ x เป็นลบเพราะนั้นมันคือเท่ากับลบ square root 9ลบ y กำลัง2นะครับแล้วดูการขวาดตรงนี้ล่างสุดคือเท่าไหร่ตรงนี้อุ้ยล่างสุดคือ y เท่ากับลบ3ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ x เป็น0เนาะ y กำลัง2เท่า9เพราะนั้น y เท่ากับบวกลบ3จาก y เท่ากับลบ3ถึง y เท่ากับ3นะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็เอามาแปะนะตรงนี้ต้องอินทิเกรตนะครับเห็นไหมเนี่ยเลือกอันนี้นะลูกศรขนาดแกน x เลือก dx ก่อนนะครับ dx ก่อนแล้ว dy dx ปุ๊บหามาหาว่า x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับตั้งหัวลูกศรตรงนี้เอาฟังก์ชันนี้มาแปะไว้ตรงนี้นะต่อไปหางลูกศรคือ x เท่ากับเท่าไหร่เอามาแปะไว้ด้านล่างต่อไป dy ดูการรูทลูกศรรูทลูกศรจาก y ต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ3มาแปะไว้ตรงนี้ไปถึง y เท่ากับ3บนสุดปุ๊บมาแปะไว้ตรงนี้แค่นี้เองความยากมีอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือนี่เป็นบุญเก่ากรรมเก่าแล้วนะครับว่าจะอินทิเกรตรอดไหมนะอันนี้อินทิเกรตเทียบ x นะครับถือว่า y เป็นค่าคงที่อินทิเกรต x ได้เป็นจริงๆอินทิเกรตโอเคนะอั
ันนี้เขาเติม y เข้าไปนะอันนี้เขาเติม y เพราะถือว่า y เป็นค่าของที่เขาบวก y เข้าไปแล้วใช้เขาเรียกอะไรอ้าวผิดนะอันนี้ใช้สมมุติ u integrate u du ได้เป็น u กำลัง2ส่วน2นะหายตรงนี้1ต่อ2หายนะครับ u กำลัง2ส่วน2นะครับนะหรือใครจะไม่ทำแบบเขาแต่ว่า integrate แต่ละตัวก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอินทิเกรต x ได้ x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต y ได้ x y แค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันได้เท่ากันจากนั้นก็แทนค่าขอบบนลบขอบล่างฟืบนะครับแล้วก็แทนค่านะครับฟืบฟืบนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นแมทหนึ่งนะครับแมทหนึ่งเพราะว่าทุกคนช่ำชองแล้วนะต้องมีมันจะมีความยากนิดนึงตรงที่เราต้องอินทิเกรต2ตัวแปรนะครับก็ใช้หลักการอย่างที่บอกไปนะครับอินทิเกรตเทียบตัวแปรอะไรก็ถือว่าตัวแปรอื่นไปข้างที่ไปโอเคนะต่อไปจงหาค่าอินทิเกรตก้อนนี้ DA นะครับเมื่อ r นะ DA นี่คือ dx dy r นี่เป็นชื่อบริเวณนะดูสังเกต r อยู่ห้อยอยู่ข้างล่างนะคือบนระนาบ xy นะครับอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมบนระนาบ xy มีจุดยอดที่0 0 4 2แล้วก็60นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้นักศึกษาเขียนอะไรเขียนสมการนะถ้านักศึกษาไม่ดูเฉลยนะครับถ้านักศึกษาไปทำเองเนี่ยแนะนำว่าเนี่ยพยายามปิดเฉลยไว้ก่อนนะลองทำเองเราก็หามาจุด3จุดนี่0 0นะ x เป็น4 y เป็น2นี่4 2แล้วก็6 0นี่นะเพราะฉะนั้นก็ความยากก็จะอยู่ตรงที่อะไรการหาสมการเส้นตรงใช่ไหมการหาสมการเส้นตรงอันนี้สโลปเท่าไหร่อันนี้ตัดที่0 0เนาะตัดที่0 0เพราะนั้นy เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหม b เป็น0ดูสโลปของมันนะครับ y ส่วน y คือ2 x คือ4เพราะฉะนั้นสโลปคือ2ส่วน4เป็น1ส่วน2ใช่ไหมนี่คือคำตอบของเส้นนี้นะครับเส้นนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็ไปหานะครับหาสโลปตรงนี้มานะครับแล้วก็คำนวณโดยใช้ความรู้เก่านะครับได้ตรงนี้มาอันนี้คือของเส้นนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรูปเป็นแบบนี้นักศึกษาอินทิเกรต dx กับ dy นะถ้าเกิดใครตอบไปได้นะยังไม่ต้องตอบนะครับเพราะอะไรวาดรูปก่อนนี่คือถ้าจะเลือกเนี่ยเลือกให้มันงานมันน้อยเนี่ยฟึบสร้างลูกศรขนานแกนแหละแกน x dx ก่อนเพราะลูกศรเนี่ยหัวก็เส้นเดิมหัวลูกศรเส้นเดิมหางก็ลูกศรก็เส้นเดิมไม่เปลี่ยนเพราะนั้นครั้งเดียวจบอินทิเกรต dx เพราะนั้นขอบบนคือสมการนี้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่า x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ6ลบ y ใช่ไหมมาจากตรงนี้นะครับนักศึกษาไปลองหาเองนะครับส่วนหาง x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ2 y นะเพราะนั้นรู้แล้วนะว่าตรงนี้จะไปเกิดขึ้นตรงไหนตรงเดี๋ยวจะยกอินทิเกรตมานี่เดี๋ยวจะเขียนให้รู้เลยแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเพราะนั้นอินทิเกรต r y e กำลัง x da เท่ากับอินทิเกรต2ชั้นนะครับ y e กำลัง x d อะไรลูกศรขนานแกน x d x แล้วค่อย dy เห็นไหมเพราะนั้นหัวลูกศรหัวลูกศรคือ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ6ลบ y หางลูกศรคือ x เท่ากับเท่าไหร่2 y กว่าจาก dy ใช่ไหมล่างสุดคือ y เท่ากับ0 1บนสุดคือ y เท่ากับ2นี่ไงแค่นี้เองคือเหลือก็จับนะมันยากตรงนี้แค่นี้เองนะครับนะวาดรูปเขียนลูกศรแล้วก็มาเขียนขอบจากนั้นก็อินทิเกรตนะอินทิเกรตเทียบ x ตามสูตรเนาะอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x แทนค่าขอบบนลบขอบล่างนี่ตรงนี้เขาทำให้ดูนะครับ
ความชำนาญตรงนี้นักศึกษาต้องไปฝึกนะครับอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x แทนค่าขอบบนนะตรง x ลบขอบล่างฟึบๆนะครับแล้วก็อินทิเกรตเทียบ y นะครับฟึบใช้ไบพาสนะครับตัวนี้ก็ใช้ไบพาสนี่ก็ใช้ไบพาสนะใช้ไบพาส2ตัวเลยนะครับไบพาส2ตัวฟึบออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็แทนค่าขอบบนลบขอบล่างนี่คือคำตอบไอ้ที่มันยุ่งยากกว่าอาจารย์ไม่สอนเนาะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาแบ่งผิดเนี่ยรูปเมื่อกี้นักศึกษาแทนที่จะดี x ก่อนนักศึกษาเป็น dy นักศึกษาต้องแบ่งเป็น2บริเวณอ้าวอันนี้ก็ผิดเออรูปแบบนี้มันต้อง dy นะ u พิมพ์ผิดไปแล้วนะเนี่ยนะครับแต่ว่าคำตอบจะต้องได้เท่ากันนะครับนักศึกษาจะลองไปทำก็ได้นะครับนะก็มี2งานเท่านั้นเองนะครับอ้าวอันนี้ก็คือให้เขียนลิมิตโดยไม่ต้องคำนวณนะครับนะอันนี้นะอันนี้ก็คือง่ายๆสุดเลยคืออะไรอินทิเกรต dy นะลูกศรขนาดแกน y โชคใช่ไหมข้อแรกเนี่ยข้อแรกนะลูกศรขนาดแกน y ข้างบนคือขอบ y เท่ากับเท่าไหร่ cos x ไว้ตรงหัวนะหางคือ y เท่ากับ sin x นะ dx รูปจากไหน0ถึงเท่าไหร่ pi ส่วน4แค่นี้เองได้คะแนนแล้วโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดเป็น dx นะครับ dx ต้องแบ่งเป็น2บริเวณนะอันนี้ง่ายแล้วนะอันนี้จบแล้วเนาะจบแล้วนะเหมือนกัน dx เนี่ยมันต้องเป็น2บริเวณเนี่ยต้องไปหาจุดตัดมาอีกเนี่ยนะจุดตัดอยู่ตรงไหน pi/4 นะอันนี้ถ้าเกิด x เป็น pi/4 นะครับนะแล้วไอ้ตัว cos pi/4 ได้แหละcos pi/4 ได้รูท2ส่วน2นี่ตอนนี้ทำให้เราตัดกันที่รูท2ส่วน2นักศึกษาต้องแบ่งเป็น2บริเวณนะครับเป็น2บริเวณนะครับคือบริเวณด้านล่างกับบริเวณด้านบนนะครับทีนี้สมการมันให้ y มาใช่มั้ยให้ y มานักศึกษาต้องเขียนเป็น cos ก็ต้องเป็น arc นะครับเนี่ยความยากที่อยู่ตรงนี้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยกราฟมันคือ y เท่ากับ cos xถ้าเกิดนักศึกษาจะเขียน x เท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาต้องเป็น x เท่ากับ arc cos ของ y นี่คือเส้นสีน้ำเงินส่วนเส้นสีแดง y เท่ากับ sin x ใช่ป่ะถ้านักศึกษาจะเขียนว่า x เป็นเท่าไหร่นักศึกษาต้องเขียนว่า x เท่ากับ arc sin นะ arc sin นะครับ arc sin นะเป็น inverse นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องแบ่งเป็นบริเวณนะครับการอินทิเกรตเมื่อกี้เราครั้งเดียวแต่นี้ต้องแบ่งเป็น2บริเวณนะครับ R1 R2 นะครับดูที่ R1 นะครับดูที่ R1 ดูลูกศรอาจารย์ไม่ชอบหนังสือเลยนะแต่เขาบังคับให้สอนนะโอเคเนี่ยลูกศรอันเนี้ยนะครับหัวลูกศรคืออะไรดีอะไร dx ใช่ไหมหัวลูกศรคือ x เท่ากับ arc cos y R1 arc cos y ศูนย์ถึงไพ่ส่วน2บริเวณนี้ใช่ไหม dxอินทิเกรต dx ตอนนี้คือ x เท่ากับ0ถูกแล้วนะกวาด dy จาก0ถึง pi/2 ตัวนี้ถูกแล้วนะอันนี้คือเส้นนี้คืออะไรเนี่ย y เท่ากับ sin x นี่มันเขียนอันนึงอาจารย์นึกว่าเส้นนี้นะเส้นนี้มันคือเส้นสีน้ำเงินโอเคมันคือเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงต้องเขียน x เท่ากับเท่าไหร่เพราะมันเรา dx เนาะมาดูตรงนี้นะครับไปดูตรงนี้แล้วงงนะเส้นสีแดงนะ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ arc sin y นะครับ x เท่ากับ arc sin y ปุ๊บเอามาแปะไว้ตรงนี้ได้แล้วส่วนแรกต่อไปดูบริเวณที่2
นะครับบริเวณที่2นะครับนะเขียนลูกศรสั้นๆหน่อยนะครับนักศึกษาเนี่ยเขียนไม่ประจานเนี่ยจะได้ไม่งงอย่าไปลากยาวแบบนั้นนี่นะหัวลูกศรเส้นสีนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ dx นะมันขนานกับแกน x dx นะครับเส้นนี้หัวลูกศรคือ x เท่ากับ r cos y นี่หัวลูกศรหางลูกศรคือนี่เส้นนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ0นี่นะต่อไป y ลูดขึ้นจากจุดตัดนะครับคือรูท2ส่วน2คือตรงนี้ถึงบนสุดคือ1นะครับบนสุดคือ1นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับไม่ต้องคำนวณ นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปกำหนดบริเวณมาให้นะกำหนดบริเวณมาให้ให้เราใส่ลิมิตนะให้เราใส่ลิมิตอันนี้ก็นะอันนี้ใส่ลิมิตมีความยุ่งยากทั้งสองอันเลยนะเพราะนั้นตัวแรกนะอินดิเกต dy ก่อนใช่ไหมตัวแรกนี้อินดิเกต dy ก่อนลูกศรขนาดแกน y ใช่ไหมลูกศรขนาดแกน y จะต้องแบ่งบริเวณนะครับนะอินดิเกรต2ชั้น fxy อุ้ย dy dx เท่ากับอินดิเกรตบริเวณที่1 fxy dy dx บวกอินทิเกรต fxy dy dx บริเวณที่2นะครับนะเราก็มาดูบริเวณที่1คือซ้ายมือแล้วกันเนาะซ้ายมือเส้นอยู่ไหนเนี่ยไหนวะอันนี้ต้องไปอันนี้เนาะอันนี้ต้องไปอันนี้แล้วอันนี้ต้องไปอันนี้นะครับอันนี้หัวลูกศรหัวลูกศรคือ y เท่ากับเส้นนี้จบเลยหัวลูกศรคือ 2x ลบ x กำลัง2หางลูกศรคือ y เท่ากับเส้นนี้หางลูกศรคือ x กำลัง2ลบ4นะต่อไปทีนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ปุ๊บจะต้องหาจุดตัดแล้วเนี่ยนักศึกษาจะรู้ได้ไงว่า A จุดไหนนักศึกษาต้องหาจุดตัดนะครับจุดตัดก็จับมันเท่ากันนะครับจับ2สมการมาเท่ากันนะครับก็เป็นx กำลัง2ลบ4เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2นะก็จะให้เป็น 2x กำลัง2นะลบ 2x ใช่ไหมลบ4เท่ากับ0เอา2หารลบ2เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์ x x 2 1ลบกับบวกเท่ากับ0 x เท่ากับ2กับลบ1เพราะตัวนี้ x เป็นลบ1เนาะนะครับ x เป็นลบ1แล้วตัวนี้ x เป็น2ที่มันตัดกันนะเพราะนั้นจาก x เท่ากับลบ1ถึง0นี่คือบริเวณที่1ต่อไปบริเวณที่2นะครับบริเวณที่2คือเส้นนี้เนาะเส้นนี้นะครับหัวคือเนี่ย y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับลบ x เขียนลบ x ตรงนี้หางคือ y เท่ากับเท่าไหร่นี่ 2x ลบ x กำลัง2เอ้ยถูกไม่ถูกนี่เส้นนี้การหลงเส้นนะ x กำลัง2ลบ4เส้นนี้นะครับบริเวณที่2คือเส้นนี้นะกว่าจาก0ต่อไปจุดนี้จุด B ไม่รู้แล้วนะจุด B ไม่รู้ก็ต้องแก้สมการนะครับต้องแก้สมการ
ก็คือเอาสมการไหนสมการนี้นะครับแก้สมการอีกจุดหนึ่งนะครับหา b และนี้หา a หา a ต่อไปหา b ก็เอา y เท่ากับลบ x เนาะลบ x เท่ากับ2 x ลบ x กำลัง2ใช่ไหมก็ได้เป็นย้ายไปฝั่งนู้นแล้วกันเนาะเป็นเดี๋ยวนะถูกแล้วใช่ไหมโชศูนย์เท่ากับ 3x ลบ x กำลัง2เนาะเพราะนั้นเอา x ออกได้เป็น3ลบ x นั้นก็ได้เป็น x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ3นะเพราะจัดจุดนี้จัดที่จุด x เท่ากับ3นะตัดจุดนี้จัด x เท่ากับ0นะเส้นนี้เนาะโอเคเพราะนั้นอินทิเกรตจาก0ถึง3นะครับนี่หือจุด B เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์บอกว่าเป็นเส้นนี้แต่อาจารย์เขียนเส้นนี้นะตายห่านักศึกษาต้องช่วยกันหน่อยนะจุด B เนี่ยมันตัดระหว่างเส้นนี้กับเส้นตรงนี้นะหาผิดนะเส้นตรงนี้คือลบ x วาเท่ากับลบ x เส้นนี้เส้นพาราโบลานี้คืออันนี้ x กำลัง2ลบ4ใช่ไหม x กำลัง2ลบ4เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พีทาโกรัสเนาะได้เป็น x กำลัง2บวก x ลบ4เท่ากับ0นะครับนะก็ใช้เป็น x เท่ากับบวกลบลบ b ใช่ไหม x เท่ากับลบ b ลบ b คือ1ลบ1นะครับบวกลบสแควร์รูท b สแควร์นะ b คือ1นะครับ1ลบ 4ACก็เป็นบวกนะครับ a คูณ c ก็เป็น16นะครับส่วน 2a ก็คือ2นะเพราะฉะนั้นได้มา2จุดนะครับจุดนี้นะแสดงว่าจุด b เนี่ยตัดที่รูท17ได้ประมาณเท่าไหร่นะรูท17มากกว่ารูท16ใช่มั้ยรูท16ได้4เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบวกละเนี่ยอยู่ทางขวาเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยคือจุดที่ x เท่ากับลบ1บวกรูท17ส่วน2กับลบ1ลบรูท17ส่วน2นะจุดนี้คือจุด B นะรู้ได้ไงเพราะว่ารูท17มาประมาณ4ขวาๆเนาะ4ขวาลบ1ปุ๊บเนี่ยมันเป็นบวกนะครับเพราะนั้นเราต้องอินทิเกรตจาก0ถึงลบ1บวกรูท17ส่วน2นะก็คือจาก0ถึงลบ1บวกรูท17ส่วน2นะเป็นใส่ขอบข้างบนนะอันนี้นะครับตามนี้ทีนี้โอ้โหอันนี้เสริมประสบการณ์นะครับนักศึกษาถ้า dx ปุ๊บจะต้องแบ่งเป็น3บริเวณนะครับถ้า dx ปุ๊บจะแบ่งเป็น3บริเวณนะครับนักศึกษานะมาดูกันเลยนะครับบริเวณนี้นะบริเวณนี้เนี่ยคือเส้นอะไรสมการนี้ใช่ไหมต้องเขียน x เท่ากับเท่าไหร่อันนี้นะครับนะเส้นนี้นะแล้วก็มาถึงเส้นนี้
นะเส้นนี้คือ x เท่ากับลบ y นะครับส่วนตรงนี้ก็คือมาจากเส้นนี้นะครับนักศึกษานะวิธีทำเนี่ยเขียนนี้ยังไงตัวนี้นักศึกษาต้องไปหากำลังสองสมบูรณ์นะครับนะทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์นะเราจะถอด x ออกมาได้ x เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งบริเวณที่สองนะครับแล้วก็อันนี้คือบริเวณอีกบริเวณสุดท้ายนะครับเพราะนั้นก็เอามาใส่ตรงขอบนะดู R1 นะครับ R1 คือบริเวณนี้นะก็จาก dx x จากตัวนี้ใช่ไหมลบ square root y ลบ4ถึงตัวนี้นะครับนะอินดิเคตจากลบ4ถึง3นะครับต่อไปบริเวณที่2 R2 นะหัวคือนี่นะครับจะมาใส่ตรงนี้หางคือนี่นะครับเอานี่มาใส่ตรงนี้นะครับกว่าจาก a a คือลบ3นะครับถึง b b คือ1ลบรูท17ส่วน2นะครับเอาต่อไปบริเวณที่3บริเวณนี้นะครับหัวคือเส้นนี้นะครับหางคือเส้นนี้นะก็มาเติมตรงนี้นะครับนะต้องแบ่งเป็น3บริเวณนะครับนะลองไปฝึกทำดูนะครับอันนี้เขาก็เลยเลือกอันไหนเลือกอันที่มันง่ายนะเพราะว่าคำนวณแค่2ก้อนก็พอฟื้นเขาก็อินทิเกรตมาได้เป็นตัวนี้เป็นคำตอบผู้ยาวเชียวนะครับทีนี้การอินทิเกรต2ชั้นนะครับสามารถไปประยุกต์นะต่อไปเป็นการประยุกต์แล้วนะนักศึกษาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีหนังสือโน้ตไปด้วยนะครับว่าตัวอย่างนี้เป็นการประยุกต์ละเอาอินทิเกรต2ชั้นไปหาปริมาตรได้นะเอาอินทิเกรต2ชั้นไปหาปริมาตรได้ทำไมล่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีพื้นผิวอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับนะแล้วเราโปรเจกต์เป็นแบบนี้นะ dx dy เนี่ยมันจะเป็นแท่งเล็กๆอันนี้คือ dx dy นะครับนะแล้วคูณกับความสูงขึ้นมาของมันคืออะไรคือฟังก์ชันเนี่ยความสูงคืออันนี้ไงนะเพราะนั้นอันนี้คือชิ้นเล็กๆต่อไปเราจะอินทิเกรตคือการซัมนะครับซัมก็คือซัมไอ้ชิ้นเล็กๆตัวเนี้ยนะจำนวนอินฟินิตชิ้นนะพอเราลิมิตให้มันเข้าสู่ศูนย์ไอ้ปริมาตรของมันเนี่ยเข้าสู่ศูนย์แล้วอินฟินิตชิ้นเลยนะครับมันจะฟอร์มกลายเป็นปริมาตรขึ้นมานะครับเป็นปริมาตรขึ้นมาอ่ะตัวนี้นะครับเขาให้หาปริมาตรของรูปทรงตันนะครับที่ด้านบนปิดด้วยระนาบนี้นะครับด้านบนปิดด้วยระนาบ z เท่ากับ x บวก 2y บวก 2นะครับด้านล่างปิดด้วยระนาบอะไรระนาบ xy นะครับระนาบ xy นะครับมองออกไหมมองออกไหมครับถ้าเกิดมีคนมันเดินเนี่ยนะมันจะชันเนี่ยบอกไหมชันขามันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็น3มิติอ่ะโอ้รูปอันนี้มันจะปิดข้างหน้าอันนี้ขางหลังไม่เห็นนะครับเป็นจุดประนะครับนะรูปมันดูงงๆโอเคอ่ะเพราะนั้น ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นก็คือเราก็เอาความสูงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนะอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยนะครับบนบริเวณ R เนี่ยนะครับของตัวนี้ fxy นะครับ dA อันนี้คือความสูงนะความสูงของแท่งตรงนี้เห็นป่ะความสูงอันนี้พื้นที่ฐานพื้นที่ฐานตรงนี้นะครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเพราะนั้นพื้นที่ฐานคูณสูงจะกลายเป็นปริมาตรชิ้นเล็กๆ
นะกลายเป็นปริมาตรชิ้นเล็กๆแล้วอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้ซัมตัวนี้เครื่องหมายถูกงอกเนี่ยนะอินทิเกรตเนี่ยมันมาจากตัว S นะครับอินทิเกรตมาจากตัว S ซึ่งมันคือการซัมรวบรวมชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็คือเท่ากับปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเลือกนะครับว่าจะอินทิเกรตอันนี้นักศึกษาก็มาวาดโดเมนนะครับเวลาเราจะวาดเราจะอินทิเกรตนะครับนักศึกษาต้องวาดโดเมนทุกครั้งนะครับเพื่อว่าเราจะได้กำหนดว่าจะ dx หรือ dy ดีนะครับในหนังสือเขาเลือก dy นะครับลูกศรขนาดแกน y ลูกศรขนาดแกน y นะครับต่อไปไปดูจุดตัดนะก็คือไปดูหัวกระหางนะอันนี้หัวของมันคือ y เท่ากับเท่าไหร่นี่ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2แล้วหางของลูกศรคือ y เท่ากับ0นะกว่าจาก x เท่ากับลบ1ถึง1นะครับกว่าจาก x เท่ากับลบ1ถึง1นี่นะก็มาเซตตัวนี้เลยเพราะนั้นตัวนี้ก็ใส่ z ตรงไปนะครับอันนี้ใส่ความสูงเข้าไปนะครับใส่ความสูงเข้าไปฟึบนะแล้วก็อินทิเกรตออกมานะครับอินทิเกรตตามปกตินะอินทิเกรตตัวนี้ได้เป็น xy บวก y กำลัง2บวก 2y นะครับแทนค่าขอบบนแทนค่าขอบบนจุ๊บจับเข้าไปแล้วก็ลบด้วยขอบล่างนะครับลบด้วยขอบล่างจากนั้นก็อินทิเกรตเทียบเลขอีกรอบหนึ่งนะครับได้เป็นคำตอบออกมานะครับทีนี้ตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องใส่ความสูงเข้าไปนะถ้าเกิดเราจะหาปริมาตรเนี่ยเราต้องใส่ความสูงเข้าไปทีนี้นักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยโจทย์เขาจะหลอกนะเขาอาจจะให้สองผิวมาก็ได้นะให้หาปริมาตรเนี่ยก้อนนี้ที่รออยู่เนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดโจทย์เขาบอกแบบนี้มาเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องเอา z บนกับ z ล่างมาลบกันนะครับนะเพื่อหาความสูงตัวนี้นะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยในอินทิเกรตต้องเป็นผิวบนลบผิวล่างเพราะว่านักศึกษาต้องใส่อะไรเข้าไปตรงกลางความสูงนะครับนี่พอดีรูปนี้ความสูงมันอยู่ที่พื้นพอดีนะไอ้ล่างเนี่ยแซดล่างของมันเนี่ยคือระนาบ x y ข้างล่างพอดีรูปนี้นะครับมันเลยไม่ต้องลบนะมาดูข้อต่อไปอันนี้แซดล่างก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะอันนี้แซดล่างเป็นศูนย์นะครับทีนี้แซดบนผิวบนคือแซดตัวนี้บอกมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดด้านข้างด้วย y เท่ากับ x กำลัง2นะพาราโบลาแล้วก็ y เท่ากับ x นะครับแสดงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมองยากเนี่ยนะเป็นก้อนตรงนี้นะครับผิวข้างบนมันบอกด้วยสมการนี้นะครับไอ้ตรงโค้งๆเนี่ยโค้งๆเนี่ยมันคือ y เท่ากับ x กำลัง2ส่วนเส้นตรงนี้คือ y เท่ากับ xเพราะนักศึกษาต้องตัดสินใจว่าจะ dx หรือ dy นะครับได้เหมือนกันอันนี้นักศึกษาตัดสินใจ dy นะครับเพราะว่าสมการมันบอก y เท่ากับมามันง่ายนะเพราะนั้นข้างบนนะเวลาเขียนอินทิกรัลนี่อาจารย์เทียบเลยนะครับเขียนโจทย์มาปุ๊บนะดูขอบล่าง y เท่ากับเท่าไหร่เป็นพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมนี่ไง y เท่ากับ x กำลัง2เขียนขอบล่างขอบบนขอบบนเส้นตรง y เท่ากับ x เห็นไหม y ตรงนี้ต่อไปดูลูกศรกว่าจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1 0ถึง1นะครับต่อไปความสูงสูงคือผิวพาราโบลอยด์นี้เอาพาราโบลอยด์มานะครับแล้วก็ลบด้วยก้นมันเนี่ยก็คือระนาบ xy คือ z เท่ากับ0นะครับก็คือหยิบมาเลยแทนลงไปเลยนะครับลบ0นั่นเองจากนั้นก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตก็ธรรมดานักศึกษาต้องไปซ้อมเนาะฟึบนะครับได้คำตอบออกมาต่อไปอันนี้หารูปทรงตันนะอันนี้เป็นการประยุกต์หารูปทรงตันอีกแล้วนะครับผิวบนนะผิวบนเป็นพาราโบลอยด์อันนี้นะครับแล้วด้านข้างปิดด้วยวงกลมนะวงกลมมีการชิป
ชิปไปที่จุด y เท่ากับลบ1นะย้ายจุดศูนย์กลางไปที่ y เท่ากับลบ1นะเพราะนั้นพอรู้บริเวณนี้ปุ๊บตานักศึกษาต้องมองลงมานะครับเวลานักศึกษาจะเขียนโดเมนเนี่ยตามองลงมานะเราให้เห็นนะครับเห็นตัวนี้วงกลมนะครับวงกลมนี้ชิปไปที่ y เท่ากับลบ1ตรงนี้นะครับ y เท่ากับลบ1นะเพราะนั้นอันนี้เขาเลือกอินดิเกตอะไร dy นะครับลูกศรขนานแกน y เพราะนั้นหัวมันคือ y เท่ากับสมการนี้นะหางคือ y เท่ากับสมการนี้นะครับไปใส่ตรงอินดิเกตนะครับเนี่ยอันนี้คือหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรชนตรงนี้เอาไว้ตรงนี้หางลูกศรชนเส้นล่างเอาไว้ข้างล่างขวาจาก dx นะครับ x เท่ากับลบ1ลบ1ไว้ตรงนี้ถึงทางขวาสุด x เท่ากับ1เอาไว้ตรงนี้นะครับที่เหลือก็อินทิเกรตนะครับเหมือนเดิมนะอินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับอ้าวอันนี้ไม่ทำให้ดูด้วยไหมนะนักศึกษาลองไปฝึกทำดูนะครับอินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับอินทิเกรตเทียบ y นะก็ถือว่า x เป็นค่าคงที่นะครับก็คืออินทิเกรตปุ๊บแล้วก็แทนค่าลงไปต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสำคัญมากคือการสลับลำดับของการอินทิเกรตนะคือทำไมเราต้องสลับนะเพราะบางทีมันอินทิเกรตยากหรือมันอินทิเกรตไม่ออกพอเราสลับปุ๊บแล้วมันออกนะครับบางทีมันยากนะครับแล้วมันไม่ออกนะวิธีทำก็คือสลับนะครับต้องลองสลับดูนะครับขั้นตอนนะขั้นตอนในการสลับลำดับนะครับอันดับแรกเลยก็คือวาดกราฟโดเมนก่อนนะวาดกราฟโดเมนจากนั้นเราก็จะเอาฟังก์ชันเนี่ยนะเอาฟังก์ชันเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องดูที่ฟังก์ชันก่อนเนาะดูที่ฟังดูไอ้กราฟเก่าก่อนไอ้อินดิเกตเก่านะครับอินดิเกตเก่าเอาขอบเนี่ยไปเขียนโดเมนเอาขอบไปเขียนโดเมนนะจากนั้นสลับลูกศรแล้วก็เขียนขอบใหม่อันนี้นะครับจริงโจทย์เนี่ยโจทย์คือตัวนี้เนาะต้องการให้เราสลับนะครับเพราะนั้นต้องการให้เราสลับปุ๊บเราต้องดูไอ้ตัวนี้คืออะไร x เท่ากับ √y เห็นไหมนะไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ x เท่ากับ yเพราะเราเอาตรงนี้มาเขียนกราฟใช่ไหมครับสมการนี้เวลาเขียนกราฟทำไงยกกำลังสองทั้งสองข้างก็เป็น x กำลังสองเท่ากับ y นะหรือ y เท่ากับ x กำลังสองนะครับตัวที่อยู่ทางขวานี่ใช่ไหมเอาขอบเนี่ยมาเขียนกราฟนะเอาขอบของอินทิเกรตมาเขียนกราฟกับ x เท่ากับ y นี่ก็คืออันนี้นะครับแล้วดูว่ามันคือ dx ใช่ไหมของเก่ามันคือ dx ของเก่ามันคือ dx คือลูกศรขนาดแบบนี้นะครับขวาจาก x เท่ากับdx นะครับขวาจาก y เท่ากับ0ถึง1นะตรงนี้ถึง1นะวิธีสลับนักศึกษาก็เปลี่ยนเลยนี่สลับลูกศรนะสลับลูกศรนะครับเพราะนั้นเส้นนี้คืออันนี้คือพอสลับลูกศรปุ๊บมันจะกลายเป็น dy ใช่ไหมพอสลับลูกศรปุ๊บจะกลายเป็น dy ข้างบนคือเส้นตรง y เท่ากับ x ใช่ไหมก็เอา x มาใส่ข้างล่างคือเส้นโค้งอะไร y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ x กำลังสองก็เอา x กำลังสองมาใส่นะต่อไปดู dxจาก0ถึง1นะครับก็คือเขียน0ถึง1เนาะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสลับได้เลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสลับได้เลยเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับหาค่าอินทิกรัลโดยการสลับอินทิกรัลดูอันดับแรกนะครับจริงๆอ่ะโจทย์มันจะมีอยู่แค่นี้นะเวลานักศึกษาไปทำด้วยตัวเองอ่ะนักศึกษาต้องเอา
เอาโจทย์มาเขียนสมการมาเขียนรูปก่อนนะเนี่ยเพราะว่าพอนักศึกษาเจอตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาต้องลองไปทดนักศึกษาต้องเขียนไอ้นั่นก่อนเขียนสมการก่อน y เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1นะแล้วก็ x เท่ากับ y บวก2 x เท่ากับ y กำลัง2เนี่ยดูขอบมันเนี่ยแล้วก็เอาจากขอบเนี่ยมาได้สมการมา4สมการเนี่ยแล้วเอา4สมการไปวาดรูปโอเคไหมนี่ถึงเอา4สมการไปวาดรูปถึงจะได้รูปนี้มานะครับรูปนี้เนี่ย x เท่ากับ y กำลัง2เนี่ยพาราโบลานะครับกำลัง1กำลัง2บนกันนะครับหัวพาราโบลาชนแกน y ฟึบแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับนะ y เท่ากับ x ลบ2ตัดไปฟึบฟึบสโลป1โอเคตรงนี้นะครับกวาดจาก y เท่ากับลบ1ตรงนี้ถึง y เท่ากับ2ข้างบนเห็นไหมนี่คืออันเก่านะครับนี่คืออันเก่านะแต่จะสลับทำไมเพราะอันเก่ามันก็ง่ายแล้วนะดูซะเขานี่นะอันเก่านะครับนี่คืออันเก่าและอันเก่าเขาลองคำนวณมาแล้วเนี่ยมันได้902นะครับแต่เพื่อการศึกษาเนี่ยเขาสลับให้มันยากนะก็คืออันเก่าเนี่ยอินทิเกรตครั้งเดียวจบนะครับนะถ้าสลับปุ๊บนักศึกษาต้องแบ่งบริเวณนะเดี๋ยวจันก็ปี้โจทย์ไปเนาะนี่โจทย์นี่คือโจทย์นะครับเขาโจทย์เนี้ยเพื่อการศึกษานะเขาให้สลับหรือสลับอินทิกรัลเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเขียนอะไร dy dx นี่คือของใหม่เพราะเขาบังคับให้สลับเพราะฉะนั้นพอ dy ปุ๊บลูกศรขนาดแกน y เอ้ารูปเนี้ยพอ dy ปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งเป็น2บริเวณนักศึกษาก็ต้องแบ่งนะครับเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยแบ่งเป็น2บริเวณคือ r1 กับ r2 เพราะฉะนั้นก็มาดูว่าอันนี้ dy ใช่ไหม y เท่ากับเท่าไหร่เส้นนี้นะข้างบนคือ y เท่ากับ √x ข้างล่างคือ y เท่ากับลบ √x นี่จาก0ถึงdx 0ถึง1นะครับ1เอามาจากไหนต้องไปหาจุดตัดเอานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อินทิเกรตอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งโคนของมันก็อินทิเกรตออกมาเท่ากันนะครับต่อไปนะนักศึกษาลองไปศึกษาดูแล้วกันเนาะอันนี้คือของเก่าใช่ไหมของเก่าถ้านักศึกษาเจอเนี่ยแล้วต้องสลับเนี่ยให้เขียนก่อนเลยนี่ dx เขียน x เท่ากับ square root 4ลบ y กำลัง2แล้ว x เท่ากับ0นี่ต่อไป dy y เท่ากับ2ก็ y เท่ากับ0เขียนไว้เลยเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือของเก่าลูกศรขนาดแกน x ใช่ไหมห่างลูกศรคือ x เท่ากับ0หัวลูกศรคือ x เท่ากับ square root 4ลบ y กำลัง2เห็นไหมครับกวาด dy จาก0ถึง2เพราะฉะนั้นของใหม่นักศึกษาก็เปลี่ยนตรงนี้ซะนะก็คือจากตัวนั้นน่ะของใหม่นักศึกษาก็ต้องเขียนเป็นอินทิเกรตนะ4ลบ x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2 dy dx ใช่ไหมของใหม่นี่คือของใหม่เขาให้สลับนะครับเพราะนั้นดูหางลูกศรหางลูกศรคือ y เท่ากับเท่าไหร่เฉพาะซีกนี้เนาะเฉพาะซีกนี้ซีกบนนะไม่เกี่ยวกับซีกล่างนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กวาดจาก y เท่ากับ0เนี่ย dy เนี่ย y เท่ากับ0ถึง2เพราะนั้นรูปเก่าเนี่ยอินดิเกตเฉพาะแค่บริเวณนี้เท่านั้นเองนะแต่เส้นนี้มันวาดมันทำไมให้งงไม่รู้นะเห็นไหมพอวาดยาวปุ๊บก็งงแล้วควรจะวาดลูกศรสั้นๆนะครับวาดลูกศรสั้นๆเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ y จาก0นะครับข้างล่างคือ y คือ0ถึงข้างบนคือ y เท่ากับเท่าไหร่
นี่ y เท่ากับ square root 4ลบ x กำลัง2นะเพราะนั้นขวาจากซ้ายสุดที่ x เท่ากับ0ถึง2นะครับนะนี่ก็คล้ายๆกันคำนวณออกมาฟึบได้ออกมาเป็น 256/15 อันนี้นะครับมีขอบ4ขอบนะครับเพราะนั้นเอา4ตำแหน่งนี้มาเขียนสมการแล้วเอาสมการไปเขียนกราฟแล้วดูว่ามันเป็นซีกไหนนะครับอันนี้เนี่ยนักศึกษาเป็นมีประสบการณ์น้อยนักศึกษาจะงงเรื่องซีกบนซีกล่างเฮ้ยซีกบนหรือซีกล่างวะนะต้องดูให้ดีนะครับลูกศรเราลูกศรเราดีอะไรดูของเก่าก่อน dx ลูกศรขนาดแกน x เพราะนั้นมันก็จะมีอยู่2บริเวณและนี่กับนี่ใช่ไหมลูกศรขนาดแกน x มีอยู่2บริเวณนะแล้วก็มาดูห่างลูกศรต้องเป็น x เท่ากับ y อ่ะนี่คือ x เท่ากับ y เพราะนั้นนักศึกษาก็ตัดอีช้อยบนได้เลยเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหางเนี่ยมันต้องเจอ x กับ y คือเส้นนี้แล้วหัวเจอที่ x เท่ากับพายส่วน2คือเส้นนี้โอเคนะครับเพราะนั้นบริเวณนี้ไม่ใช่นะนักศึกษาก็มาแรงเงาว่าเฮ้ยอินทิเกรตเฉพาะบริเวณนี้นะครับขวาจาก0ถึงพายส่วน2นะต่อไปนักศึกษาจะตั้งนะจะสลับก็นี่สร้างลูกศรตรงนี้นะอันนี้ดีอะไรเนี่ยดีอาจารย์ไม่สนใจข้างในนะครับเพราะเราสนใจการสลับก่อนdy dx ใช่ไหมอันนี้ y เท่ากับ0หางไม่ y เท่ากับ0หัวล่ะ y เท่ากับ x ใช่ไหมครับกว่าจาก0 x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับเท่าไหร่พายส่วน2นี่กว่าจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวานะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับสลับนะสลับแล้วก็อินดิเกตออกมาเห็นไหมอะไรเนี่ยจันนึกว่าเขาลืมนะจริงๆ y พอสลับปุ๊บ y เป็น1เนาะเขาอินดิเกต1นะอินดิเกต1ได้ y โอเคเห็นไหมครับถ้าไม่สลับอินดิเกตไม่ออกเห็นไหมข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของถ้าไม่สลับอินดิเกตไม่ออกนักศึกษามีสูตรไหมอินดิเกตไซส์ x ส่วน x อ่ะอินดิเกตไม่ออกนะอินดิเกตไซส์ x ส่วน x ในอินดิเกตไม่ออกนะครับเพราะนั้นแต่พอสลับปุ๊บอินดิเกตออกเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องไปอินดิเกตไซส์ x ส่วน x นะเราอินดิเกตเทียบ y อ่ะy ไม่มีแสดงว่าก้อนนี้เป็นค่าคงที่เพราะนั้นอินทิเกรต1อินทิเกรต1ได้ y แทนค่าปุ๊บกลายเป็น x ลบ0แล้ว x กับ x ตัดกันกลายเป็นอินทิเกรต sin เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยถ้าไม่สลับอินทิเกรตไม่ออกนะต้องสลับก่อนแล้วถึงจะอินทิเกรตออกโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันเยอะเนี่ยอาจารย์จะขอข้ามไปเนาะนักศึกษาลองไปอ่านดูเนาะมันจะซ้ำๆไงนี่ก็โจทย์เดิมแล้วอันนี้โจทย์เดิมนะครับแต่หลอกด้วยความยุ่งยากเพราะอะไรเพราะของเดิมมัน dx ใช่ไหม dx ปุ๊บลูกศรขนาดแกน x พอลูกศรขนาด n x ต้องแบ่งบริเวณใช่ไหมมันทำให้เกิดความท้อใจเพราะอินทิเกรตโคตรยาวเลย2พจน์แต่นี้ให้เราสลับพอสลับปุ๊บอินทิเกรตครั้งเดียวเองเนี่ยพอสลับปุ๊บเนี่ยลูกศรเราเห็นป่ะอินทิเกรต dx แบบเนี้ยต้องแบ่งเป็น2บริเวณทำงานหนักเพราะนั้นถ้าเราสลับปุ๊บเป็น dy เสร็จปุ๊บเพราะนั้นจบเลยครั้งเดียวจบนะครับนี่เขาทำให้ดูโชเห็นป่ะเรียบร้อยจากเมื่อกี้2ก้อนนะครับเหลือก้อนเดียวนะครับอันนี้ก็โจทย์เดิมๆไปแล้วนะครับอาจารย์ถ้าเกิดมันซ้ำๆกันมากๆอาจารย์จะไปเร็วนะครับนะอันนี้ก็คือจงสลับเห็นไหมก็คือให้ความยากมาโหยากจังเลยขี้เกียจทำ
จงสลับซะนะมันจะได้ง่ายลงนะครับเราก็ต้องเอานะครับวิธีการเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาต้องอันนี้เนี่ยจะต้องเอาสมการนะครับมาเขียนนี่เอาขอบมาเขียนสมการนะครับนะดูเลย x ใช่ไหมเนี่ย x เท่ากับ0 x เท่ากับ2นะ x เท่ากับ0 x เท่ากับ2ต่อไปสมการนี้ y เท่ากับ0นะแล้วก็อุ้ยจะต้องเขียนข้างล่างดีกว่าเป็นระเบียบ y เท่ากับ0ตรงนี้นะครับแล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ root x แล้วตัวนี้อีก2สมการ y เท่ากับ2ไม่ใช่ x เท่ากับ x เท่ากับ2ถึง x เท่ากับ root 6นะครับแล้วก็ y เท่ากับy เท่ากับ0แล้วก็ y เท่ากับ root 6 ลบ x กำลัง2เห็นป่ะต้องเอาทั้ง4อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8สมการนี้นะครับมาเขียนรูปให้ได้นะครับ8สมการนี้มาเขียนรูปให้ได้นะเขียนยังไงนะครับเขียนยังไงนักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจนะให้ดูไปแต่ละก้อนนะแกะไปทีละชิ้นนี่นะไอตัวที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยเอามาเขียนนี่2ตัวนี้มีทั้ง x ทั้ง y เนี่ยเอามาเขียนก่อนไอพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเลขไม่มีปัญหาไอตัวนี้เป็นอะไรเป็นวงกลมใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ6ใช่ไหมนะ y มากกว่า0นะแล้วสมการนี้ล่ะสมการนี้คือ x เท่ากับ y กำลัง2นะใช่ไหมยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะ y มากกว่าเท่ากับ0นะเอา2สมการมาเขียนนะครับก็จะเป็นรูปกราฟแล้วก็สเก็ตกราฟไปก่อนวงกลมนะครับกับพาราโบลาทิปกัน y เนาะนี่ใช่ไหม x เท่ากับ0ถึง2นะแล้วก็อินดิเคต dy นะครับ dy นะตอนนี้ y มากกว่า0แสดงว่าอยู่ข้างบนนะคงเป็นเส้นนี้ครับอินทิเกรตเส้นนี้ y เท่ากับ0ถึงอันนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นจุดรอยตัดหรือเปล่าวะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวดูข้างล่างสินี่อ๋อนี่ไงเห็นไหมบริเวณนี้นะครับ ทีนี้ก็มี2ส่วนเนาะจริงๆเราต้องหารอยตัดนะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยไอ้ตรงมันอินทิเกรตใช่ไหม dy ใช่ไหมแล้วก็ลูดไปตามแกน x เนี่ย x เท่ากับ0ว่าเราไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้มันเป็น2หรือเปล่านะจุดนี้เป็น2หรือเปล่านะครับเราต้องมาแก้สมการนะครับแก้สมการก็คือแทนสมการนี้ลงไปในนี้นะครับแทนสมการนี้ลงไปในนี้นะมันเท่ากันนะy กำลัง2คือ x ใช่ไหม y กำลัง2คือ x เพราะนั้นเราจะได้เปลี่ยนสมการคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2คือ x เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น x กำลัง2บวก x ลบ6เท่ากับ0แยกได้ไหม x 3กับ2ได้ไหมอันนี้เป็นบวกลบใช่ไหมถูกป่ะ
ลบ6โอเคตอน x เท่ากับลบ3ลบ2 x เท่ากับ2อ่าใช่นี่ x เท่ากับ2เพราะนั้นตรงจุดตัดตัวนี้เป็นรอยตัดนะนะนี่เป็นรอยตัดนะครับเพราะนั้นขวาจากตรงนี้เป็น dy เนาะนี่นะครับ dy ลูกศรขนาดแกน y จาก0ถึง √x นี่นะถึง y เท่ากับสแควร์ √x นะครับส่วนตรงนี้นะสมการนี้ถ้าเกิดเอา y เป็น0 x เป็น √6นะครับพอเราอินทิเกรตต่อไปบริเวณนี้dy ใช่ไหมบริเวณนี้ dy จาก0ถึงวงกลมวงกลมคือy เท่ากับ6ลบ x กำลัง2แล้วถอดรากนะครับเส้นนี้จาก2ถึง √6พอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาสลับปุ๊บสลับก็ครั้งเดียวนี่ครั้งเดียวจบนะครับถ้าสลับครั้งเดียวจบเนาะโอเคนี่นะครับหลังจากอินทิเกรต2ก้อนสลับปุ๊บหัวคือสลับนี่คือพอขนาดแบบนี้ปุ๊บ d อะไร dx ลูกศรขนาดแกน x ต้องเขียน x เท่ากับเท่าไหร่นี่ตรงนี้นะครับหางคือ x เท่ากับ y กำลัง2เห็นไหมครับขวาจาก y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับรูท 2นะครับ y เท่ากับรูท2มาจากไหนเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่าตัดที่ x เท่ากับ2นะครับตัดที่ x เท่ากับ2นะเพราะฉะนั้นตัดที่ x เท่ากับ2เพราะนั้นเส้นนี้คือออะไรนะเมื่อกี้ x เท่ากับรูท y เนาะy เท่ากับรูท x เพราะนั้น y คือรูท2นี่ใช่ไหมตัวนี้รูท2ข้างบนตรงนี้นะครับจุดตัดกว่าจาก0ถึง √2นะครับแล้วก็อินทิเกรตธรรมดาชวาร์ปอินทิเกรต dx ไม่มี x ก็คืออินทิเกรต1ใน x แทนค่านะครับขอบบนลบขอบล่างนะครับแล้วก็อินทิเกรตจุ๊บจับออกมาอ่ะต่อไปนะครับเป็นการประยุกต์นะในข้อสอบจะมีการประยุกต์บ้างหรือเปล่านี่นะถ้าเกิดในการประยุกต์เนี่ยเขาก็ต้องให้สูตรมานะครับเขาไม่สามารถในข้อสอบแมทเนี่ยจะไม่ประยุกต์โดยไม่ให้สูตรนะเพราะว่าถือว่าบางคนก็ยังดีไลท์สูตรมาไม่ได้นะครับสูตรพวกนี้มันมาจากนักศึกษาต้องผ่านวิชากลศาสตร์มานะกลศาสตร์ถึงจะหาพวกโมเมนต์นะโมเมนต์รอบจุดรอบแกน x โมเมนต์รอบแกน y นะจุดศูนย์ทวงอะไรพวกนี้นะต้องผ่านคอร์สกลศาสตร์มาเพราะฉะนั้นนะไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไปอ่านนักศึกษารู้ไปเลยว่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน y นะครับไปหยิบนะไปหยิบสูตรไปได้เลยนะครับไปหยิบสูตรมาได้เลยนะอันนี้ก็ใช้อินทิเกรตนะโอเคก็จบเรื่องอินทิกรัล2ชั้นนะครับทีนี้แต่ยังไม่จบเนื้อหานะครับเปิดฝึกหัดลองไปฝึกทำดูเนาะเวลาอินทิเกรตเนี่ยนะครับอินทิเกรตเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยบริเวณโดเมนมันไม่สวยนะบริเวณโดเมนมันไม่สวยเราต้องการแปลงจากโดเมนไม่สวยไปเป็นโดเมนที่มันสวยรูปก็ผิดอีกแล้วนะรูปนะครับนักศึกษามีทั้งสามีหนังสือเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าต้นฉบับเขาต้องการจุดเป็นแกน xy ตรงนี้หรือเปล่าเพราะตัวนี้เนี่ยจุดนี้มัน xy นี่ไงเพราะนั้นอยู่ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนเป็น xy ใช่ไหม x กับ y นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเขียนรูปประกอบแล้วกันนะรูปหนึ่ง
ทีนี้นักศึกษามันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะเรียกว่าจาโคเบียนนะครับจาโคเบียนนะครับต้องเขียนให้ได้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวห้อยจำไว้นะครับเนี่ยตัวบนเป็นตัวตั้งตัวล่างเป็นตัวห้อยนะหมายความว่าไงหมายความว่า curl xy by curl uv เท่ากับ x ห้อย u x ห้อย v y ห้อย u y ห้อย v แบบนี้นะครับโอเคก็คือตัวเนี้ยนะทีนี้นักศึกษาจะต้องรู้ไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือเคิร์ลแกนเก่านะเราจะเปลี่ยนไปเป็นแกนใหม่นะครับ xy เนี่ยเป็นแกนเก่า uv เนี่ยเป็นแกนใหม่นะครับนะปัญหาคือฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตบนแกน xy เนี่ยโดเมนมันบูดบูดเบี้ยวนะนี่คือโดเมนบูดบูดเบี้ยวเฮ้ยยุ่งยากวุ่นวายเดี๋ยวอาจารย์ลบดีกว่าเอาแบบสวยๆแล้วกันเอาเป็นแบบเนี่ยมันต้องแบ่งกี่ส่วนเนี่ย3ส่วนแบ่งวุ่นวายนะครับเราจะแปลงแปลงนะไปเป็นแกนใหม่นะแกนใหม่ที่โดเมนสวยงามเห็นไหมครับแกนเก่าโดเมนอินดิเกตยุ่งยากต้องแบ่งหลายบริเวณเราจะแปลงไปเป็นโดเมนที่มีความง่ายนะครับนะเราจะแปลงนะครับนะโดยใช้สัญลักษณ์จาโคเบียนนะครับจาโคเบียนตัวนี้คือเคิร์ลแกนเก่าส่วนแกนใหม่จำไว้นะครับแกนเก่าส่วนแกนใหม่นะครับนี่แกนเก่าเรานี่นะครับรูปประกอบอินดิเกตตัวนี้นะครับนี่คือบริเวณ R แกนเก่าโดเมนไม่สวยแปลงเป็นแกนใหม่โดเมนสวยงามแปลงได้เลยแต่ต้องคูณจาโคเบียนด้วยนะครับเก่าส่วนใหม่นะครับเก่าส่วนใหม่นะครับต้องคูณจาโคเบียนนะครับคือแปลงไปทื่อๆไม่ได้นะครับต้องคูณจาโคเบียนด้วยเก่าส่วนใหม่นะครับนะโอเคนะทำไมเราต้องจำว่าเก่าส่วนใหม่เพราะบางทีหาเก่าส่วนใหม่มันยากเราจะไปหาใหม่ส่วนเก่านะแล้วเราก็มาทำส่วนกลับนี่เคิร์ลแกนใหม่ส่วนเคิร์ลแกนเก่านะครับโอเคอ่ะไปดูเลย อันนี้นะครับให้เราหาอินทิกรัล2ชั้นบนบริเวณสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมที่ปิดล้อมด้วยเส้นตรง4เส้นโอ้โหดูวุ่นวายดูวุ่นวายนะครับนะดูวุ่นวายนะวิธีการนะครับวิธีการให้นักศึกษาลองจับคู่นะจับคู่มองความเหมือนมองซิเฮ้ยอันนี้คือ x บวก y นี่ว่า
เราจะให้แกนใหม่ของเราเป็น x บวก y เพราะว่าเนี่ย x บวก y เท่ากับ pi กับ x บวก y เท่ากับ3 pi อันนี้ x ลบ y นี่หว่านะ x ลบ y เท่ากับ pi ถึงกับ x ลบ y เท่ากับลบ pi เพราะนั้นมันแบ่งเป็น2คู่คู่นี้คู่หนึ่งกับคู่นี้คู่หนึ่งเห็นป่ะเพราะนั้นให้ u นะในหนังสือนะครับบอกให้ u บอกว่า u เท่ากับ x ลบ y นะเพราะนั้นแกน u นะครับอันนี้คือโดเมนเดิมนะครับนะโดเมนเดิมเนี่ยนักศึกษาจะวาดได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่นักศึกษาต้องวาดโดเมนใหม่ให้ได้เนี่ยนักศึกษาไปตั้งเลยแกน u แกน v นะครับอันนี้คือโดเมนใหม่นักศึกษาต้องวาดให้ได้นะครับตั้งแกนก่อน u กับ v แล้วดูซิสมมุติให้ u เท่ากับ x ลบ y ใช่ไหมเพราะนั้น u เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เท่ากับลบ pi ถึง pi เห็นไหมครับ u คือลบ pi ถึง pi เพราะนั้น u เนี่ยแกน u จากลบ pi ถึง pi เห็นไหมครับเป็น2ด้านนี้ต่อไปให้ x บวก y เท่ากับ v นะให้ x บวก y เท่ากับ vเพราะนั้น v มีค่าตั้งแต่ pi ถึง3 pi v มีค่าตั้งแต่ pi ถึง3 pi เห็นไหมว่าไอ้กล่องเบี้ยวๆนี้นะสามารถแปลงมาเป็นโดเมนสวยงามและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยสวยงามนะครับไม่เราไม่ต้องแบ่งเป็นบริเวณในการอินทิเกรตเลยครั้งเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าอยู่ดีไปแบ่งไปอินทิเกรตปึ๊ดๆไม่ได้นักศึกษาต้องหาเคิลอะไรเคิลเก่าจำไว้นะครับนักศึกษาจะหาใช่ไหมเนี่ยจะหาไอ้ก้อนนี้จะหาโจทย์เนี่ยนักศึกษาสามารถแปลงโดยใส่เคิลแกนเก่าส่วนเคิลแกนใหม่ใช่ไหมทีนี้ไอหาตัวเนี้ยมันหายากเพราะว่าฟังก์ชันไอการกำหนดแกนเนี่ยนักศึกษากำหนดให้ u กับ v มาแล้วเนี่ยนักศึกษาหา u เทียบ x ง่ายกว่าไหมหา u เทียบ x ได้1นะหา u เทียบ y ได้อะไรลบ u เทียบ y ลบ1ลบ v เทียบ x ได้1ลบ v เทียบ y ได้1เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันคือใหม่ส่วนเก่านะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับนี่ที่อาจารย์บอกเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะแทนในสูตรคือเก่าส่วนใหม่โทษทีจำ เก่าส่วนใหม่แต่ว่ากำหนดแบบนี้คือใหม่เท่ากับเท่าไหร่ตัวเนี้ยไอ้ u เท่ากับ xy เนี่ย v เท่ากับ x ไอ้ฟังก์ชันของ xy เนี่ยมันหา curl u by curl xเคอ u by curl y curl v by curl x curl u by curl y เนี่ยมันหาง่ายนี่ไง curl u by curl x ได้1 curl u by curl y ได้ลบ1 curl v by curl x ได้1 curl v by curl y ได้1แล้วเด็ดออกมาได้2แต่สิ่งนี้มันคือ curl แกนใหม่ส่วนแกนเก่านักศึกษาก็ต้องไปสลับนี่นะครับจากสมบัตินี้นะครับที่อาจารย์เขียนให้ข้างบนคือแกนเก่าส่วนแกนใหม่คือ1ส่วนคือเป็นส่วนกลับกันซะนะทำเป็นส่วนกลับซะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาหาได้ง่ายๆนี้มันคือเคิลใหม่ส่วนเก่านักศึกษาต้องสลับเพื่อให้ได้เป็นเคิลเก่าส่วนใหม่อันนี้นะครับต้องเอา1ส่วน2ก็ไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่เราต้องการหาบนโดเมนยุ่งยากวุ่นวายนะครับนะเราจะเอา1ส่วน2ก็ไปแทนในเป็นจากโคเบียนนะครับตู้มเข้าไปนะครับไอ้ก้อนนี้นะครับตามสูตรนะครับคืออยู่ดีๆเนี่ยคุณจะมาเปลี่ยนโดเมนชั้นทื่อๆไม่ได้คุณจะต้องคูณด้วยจากโคเบียนก่อนนะจากโคเบียนหามาแล้วนะครับอย่าลืมว่าจากโคเบียนคือเคิลเก่าส่วนเคิลแกนเก่าส่วนเคิลแกนใหม่นะครับตอนนี้คือได้1ส่วน2ใส่เข้าไปตู้มต่อไปตรงนี้กลายเป็น uนะแต่ยูได้ไงนี่ไงที่เราสมมุตินี่
u อีกก้อนหนึ่งเป็น v นี่เพราะนั้นอินทิเกรตสบายแล้วนะครับ u กับ v แยกกันอินทิเกรตเทียบ u โชอินทิเกรตเทียบ v โชครั้งเดียวจบเลยได้คำตอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นการอินทิเกรต2ชั้นนะครับน่าจะคือนิวตันเนี่ยนะนิวตันคิดแคลคูลัสประมาณ300กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วริมานมาพัฒนาก็น่าจะผ่านจากนิวตันมาประมาณ100กว่าปีนะไอ้พวกอินทิเกรตน่าจะผ่านน่าจะสักประมาณสัก200ปีที่แล้วนะครับเขาก็เจอปัญหานะครับว่าเวลาอินทิเกรตบนโดเมนที่ยุ่งยากทำยังไงนะครับทำยังไงถึงจะให้ง่ายอันนี้คือเป็นสูตรที่นักคณิตศาสตร์ที่พัฒนาไป100ปีนะครับเตรียมไว้ให้เราแล้วนะว่าทำนี้สินะครับคุณไม่ต้องแบ่งบริเวณโดเมนเลยคุณอินทิเกรตทำแบบเราเนี่ยหาที่มาใส่จุ๊บจับจุ๊บจับได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันใครไม่เชื่อลองไปอินทิเกรตแบบนี้ดูนะครับยุ่งยากอาจารย์ไม่ขอลองนะครับโอเคเอ้าตัวอย่างน้อยจังเลยถ้าตัวอย่างน้อยนักศึกษาไปดูในคลิปของอาจารย์ที่เคยส่งไปให้แล้วเนาะของเทอมที่ผ่านปีของปีที่แล้วอาจารย์ให้ตัวอย่างไว้หลายตัวอย่างมากกว่านี้อีกอีกหัวข้อสุดท้ายเป็นอินทิเกรต2ชั้นในพิกัดเชิงคั่วนะอันนี้มีความสำคัญนะเพราะว่าหลายๆอย่างเช่นพวกวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยนะจะต้องศึกษาการไหลของความร้อนในท่อนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในโรงงานเนี่ยเราจะส่งน้ำร้อนนะไปเพื่อไปละไปอะไรนะทำฆ่าเชื้อกระป๋องก่อนที่จะใส่ปากกระป๋องเนี้ยนะต้องคำนวณฮีทโฟลว์นะครับความร้อนที่มันไหลความไอ้ที่อยู่ในของเหลวน้ำร้อนไปเนี่ยน้ำร้อนก็อยู่ในท่อนะถ้าเกิดสิ่งที่อยู่ในท่อนะหรือว่าพวกวิศวกรรมอะไรนะอิเล็กโทรแมกเนติกอะแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะปล่อยคลื่นออกไปนะครับซึ่งปล่อยคลื่นออกไปมันจะเป็นลักษณะของสเฟียร์ทรงกลมขยายออกไปเรื่อยๆนะครับปล่อยคลื่นเนี่ยฟุบฟับฟุบฟับขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้พิกัด xy นะตายนะครับอินดิเกตกันหูหลับตับไหมนะพิกัด xy เนี่ยมันเหมาะสำหรับบางปัญหานะแต่ปัญหาการไหลในท่อนะครับปัญหาการแพร่คลื่นในอวกาศเนี่ยพิกัดอื่นจะง่ายกว่านะถ้าเกิดทำในพิกัด xy ในอินดิเกตอาจจะส่งหน้ากระดาษนะในพิกัดอื่นจะแค่5บรรทัดเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่รู้ว่าพวกเราผ่านเรื่องพิกัดเชิงคั่วมายังมีใครสักคนตอบได้ไหมที่ฟังอยู่ที่ยังไม่หลับไม่ตอบอาจารย์อนุมานนะครับในแมทอินดิ้งแมท1นั้นน่าจะผ่านมาแล้วเอ้ยดิฟในพิกัดเชิงคั่วผ่านมาแล้วโอเคถ้าผ่านมาแล้วนะครับจุดนะจุดใน xy ใช่ไหมเราเทียบแกน x ตรงนี้นะว่าเป็นแกนเชิงคั่วด้วยใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าเป็นรัศมีนะครับบอกด้วยเป็นระยะห่างเนี่ยนะเป็นรัศมี r แล้วก็มุมนะครับมุมเขาเรียกอะไรทวนเข็มนาฬิกานะเรียกว่ามุมเซต้าวัดจากแกน x ขึ้นไปนะครับโอเคอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับนะแล้วจาโคเบียนของพิกัดเชิงคั่วนะครับเคิร์ฟเก่าก็คือเรามีปัญหาในพิกัด xy นะครับเราจะแปลงไปสู่พิกัด r เซต้านะครับจาโคเบียนเคิลเก่าส่วนเคิลใหม่นะครับเห็นไหม x คือ r cos theta นะครับอ้าว y คือ r sin theta ฟึบฟึบได้ตัวนี้มาฟึบได้ r เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษามี dx dy นะในพิกัดเชิงคั่วนะนักศึกษาจะเขียนในพิกัดได้r เซต้า r dr d เซต้า
ต้องมี r ผูกขึ้นมานะครับมันเท่ากันนะครับ r นี้ผูกขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมาจากจาโคเบียนนะครับตัวนี้โอเคเนาะส่วนการวาดลูกศรในพิกัดเชิงขั้วนะครับให้ชี้ลูกศรขึ้นไปนะอันนี้คือขอบนอกของอินดิเกตอันนี้คือขอบในของอินดิเกตนะส่วนดูการขวาดดีเซต้าตัวนี้ดูการขวาดจากมุมอัลฟาถึงเบต้าโจทย์เห็นไหมอันนี้คือโจทย์ของเรานะครับอยู่ในรูปของพิกัด x y z นะครับเห็นป่ะแต่เราจะใช้พิกัดเชิงขั้วนะครับในการเอาไปช่วยงานมันจะง่ายลงเยอะเลยจงใช้อินทิกรัล2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับหาปริมาตรทรงตันนะที่อยู่ในภายในวงกลมอันนี้นะครับในโซเฟียไอ้วงใหญ่นะครับโซเฟียวงใหญ่คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ25นะครับวงใหญ่แล้วก็มันมีกระบอกอยู่ภายในนะครับภายในเป็นล้อมรอบเนี่ยด้านข้างด้วยกระบอกนี้กระบอกในรัศมี3เห็นไหมครับมันจะเป็นรูปนี้อันนี้ก็จะนูนเนี่ยให้เราหาปริมาตรใช่ไหมอันนี้ให้หาอะไรเนี่ยปริมาตรโอเคให้หาปริมาตรของก้อนนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือทรงกลมเนาะผิวเนี้ยทรงกลมส่วนข้างๆคือกระบอกนะกระบอกทรงกลมอะไรทรงกลมนี่นะเวลาเปลี่ยนนี่เราก็เปลี่ยนอะไร x กำลัง2บวก y กำลัง2เปลี่ยนเป็น r กำลัง2นี่นะครับ r กำลัง2เพราะฉะนั้นเห็นไหม อันนี้นะครับอันนี้เขาผ่าครึ่งเนี่ยปริมาตรเท่ากับผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งแล้วคูณ2เขาถือว่ามันเท่ากันเพราะไม่งั้นเราจะต้องเอามาลบกันเนี่ยมันจะเป็น2เท่านะนะก็คือผ่าครึ่งนะครับเอาความสูงของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ความสูงของมันเนี่ย z บนคือเท่าไหร่เนี่ย z บนเนี่ย z เท่ากับ square root 25 ลบ r กำลัง2 z ล่างลบ r กำลัง2เห็นไหมแล้วที่อาจารย์บอกนะครับว่าต้องเอาผิวบนลบผิวล่างใช่ไหมเมื่อกี้นะ z บนลบ z ล่างก็ได้เป็นเท่าไหร่2เท่านี่เอา2เท่านี้ยัดใส่เข้าไปในอินดิเกต2ชั้นบนบริเวณ R ของเราเอาเนี้ย Z บนลบ Z ล่างเนี่ยยัดใส่เข้าไปข้างในดีเอใช่ไหมพอดีเอปุ๊บจะใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนะใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วย
นะเปลี่ยนนี้เป็น r dr d เซต้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็น2นะ2หายไปไหนวะเนี่ยสแควร์รูทใช่ไหมเพราะนั้นสายตาเรานะครับเวลาเราจะวาดโดเมนเนี่ยเราจะวาดขอบตรงนี้เราต้องมองย้อนลงไปด้วยมองย้อนลงไปทำไมเพื่อเห็นบริเวณขอบมันกระบอกเนี่ยกระบอกของมันกระบอกคือกระบอกนี้ใช่ไหมกระบอกนี้คือเท่าไหร่สิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่ตามองเห็นว่านี่มันไปวาดสองเส้นทำไมเนี่ยนะมีมาหอนด้วยเฮ้ยนี่วาด R พุ่งมานะครับวาด R พุ่งมาเพราะนั้น R เริ่มจาก0ถึง R เท่ากับเท่าไหร่นี่คือสายตานะของเราที่มองเห็น R เท่ากับ0ถึง R เท่ากับ3นะครับอันนี้คือ R เท่ากับ3นะเพราะนั้น R เราเนี่ยจาก0ถึง3นะครับอ้าวโอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่รูปนี้แล้วข้างนอกข้างนอกรักเด็กๆที่อยู่ภายในทรงกลมและอยู่ภายนอกทรงกระบอกโอ้อยู่ภายนอกไม่ใช่รูปนี้แล้วเด้อาจารย์พูดอยู่คนเดียวก็เลยบวมๆแบบนี้นะครับนี่สิ่งที่เขาต้องการให้หาเนี่ยคือไอ้สิ่งนี้นะไอ้ตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาปรับใหม่ไอ้ตรงนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นไอเดียเดิมเหมือนกันนะครับไอเดียเดิมตรงที่ตรงนี้คือผิวเนาะแซดบนลบแซดล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะผิวเนี่ยผิวข้างบนลบผิวข้างล่างเป็น2เท่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอตามองลงมาปุ๊บจะต้องอยู่ข้างนอกวง3กับวง5เพราะนั้น DR จะเปลี่ยนอุ๊ยนี่ R เท่ากับ5 R เท่ากับ3ใช่ไหมพุ่งออกมานี่คือรูปที่สายตาเรามองเห็นนี่ทรงกระบอกไปถึงข้างในตรงนี้กระบอกนะส่วนตรงนอกเป็นทรงกลมโอเคไหมนะต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะเมื่อกี้อาจารย์พลาดไปนิดนึงอยู่ภายในวงกลมและอยู่ภายนอกกระบอกนะอยู่ภายนอกกระบอกโอเคเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันจะบอกมาเองนะเนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องอินทิเกรตจาก3ถึง5นะครับอินทิเกรตจาก3ถึง5แล้วลูกศรนี้ต้องหมุนล้อมรอบนะครับครบ2พาย0ถึง2พายล้อมรอบ0ถึง2พาย
เห็นไหม0ถึง2พายนะครับในตัวนี้มาที่เหลือก็เป็นการคำนวณปกตินะครับนะก็เป็นการอินทิเกรตธรรมดาฟืบๆออกมาอันนี้นี่เท่าไหร่เนี่ย1 1 2 3 4 5 5บรรทัดเอง5บรรทัดนะครับนักศึกษาได้คำตอบมาแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาใช้พิกัดฉากเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นหน้านะครับอันนี้5บรรทัดได้คำตอบมาแล้วโอเคต่อไปจงหาปริมาตรอันนี้หาปริมาตรแล้วของทรงตันเหนือระนาบ xy โอเคนะช่วยอ่านโจทย์ดีๆเหนือระนาบ xy นี่เป็นระนาบ xy ปิดล้อมด้วยวงกลมนี่อันนี้วงกลมปิดล้อมด้านข้างนะเนี่ยปิดล้อมด้านข้างด้วยวงกลมนี้แล้วก็ปิดผิวบนด้วย z เท่ากับโซเฟียนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสูงความสูง z บนลบ z ล่าง z ล่างเป็น0นะเพราะนั้นเอาความสูงที่มาใส่นะครับแล้วก็แปลงความสูงจาก square root 4 ลบ x กำลัง 2 ลบ y กำลัง 2 เป็นsquare root 4 ลบ r กำลัง 2 ใส่เข้าไปตูมจากนั้นนะเปลี่ยน DA เราจะใช้พิกัดเชิงขั้วเนาะในการหาเปลี่ยน DA เป็น r dr d θ จากนั้นสายตาเรามองลงมานะครับพอลงมองลงมาเสร็จปุ๊บนักศึกษาไปเขียนรูปนะครับที่มองเห็นนะครับมีการชิปด้วยเนาะชิป x ไปตามแกน x เนี่ยพอชิปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับวาดรูปนะครับเพราะฉะนั้น r เราจาก0ใช่ไหมเนี่ยนี่คือ r เป็น0อันนี้ r เท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูสมการนี้สมการนี้คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 2x เท่ากับ0นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น r เปลี่ยน x เป็น r cos θ นะครับได้เป็น r เท่ากับ2 cos θ เพราะฉะนั้นอินทิเกรตจากหางลูกศรคือ r เท่ากับ0ถึงหัวลูกศรคือ r เท่ากับ2 cos θ นะครับเขาถือว่ารูปไอเขาอินทิเกรตครึ่งเดียวอีกแล้วนะอันนี้เขาอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2นะจริงๆนักศึกษาต้องอินทิเกรตจากล่างสุดนะครับก็คือลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2นะครับเนี่ยมันได้เหมือนกันเนาะตัวเนี้ยก็คือนักศึกษาสามารถอินทิเกรตจากลบพายส่วน2จากล่างสุดนะครับเนี่ยไปถึงบนสุดคือลูกศรเนี่ยมันกว่าจากล่างสุดเนี่ยลบพายส่วน2ถึงบนสุดพายส่วน2นะข้างในก็ใส่ z เข้าไปคือ4ลบ r กำลัง2นะครับเปลี่ยน dA เป็น r dr d θ แล้วก็อินทิเกรตมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคอินทิเกรตนะครับต้องไปฝึกได้เป็นเท่านี้เป็นคำตอบนะครับจบพอดีไหมจบพอดีมีเฉลยด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวแจ้งขอ stop share นะครับแล้วก็ stop record